รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเหมือนเราปลูกต้นไม้อะพอมีวันใหม่มาเหมือนเป็นไม้ดอกอ๋อเป็นดอกไม้ดอกใช่มันมีสีสันมันมีความสดชื่นมีกลิ่นหอมมีทุกสิ่งอย่างเราไว้หนวดหลอกไว้ตลอดเลยจริงๆคือมันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากที่มันเป็นเรื่องของรสนิยมมากกว่าอ๋อนี่เราชอบเราว่าไว้ว่าเรื่องของรสนิยมอัจฉริยะใครจะสวยจะรอดกว่าเธอไม่มีอีกแล้วราชาคือกาละแมพัชรศรีเซนเจอกันกับกาละแมนะคะวันนี้นี่ดิฉันจะพาทุกท่านไปรู้จักกับแม่บ้านคนหนึ่งนางไม่ใช่แม่บ้านธรรมดาค่ะเพราะนางคือแม่บ้านมีหนวดนั่นเองหลายคนรู้จักนะแม่บ้านมีหนวดเนี่ยก็คือเขาโด่งดังมานะเพราะเนื่องจากว่านางมีเอกลักษณ์นางเป็นในร่างชายอวบอ้วนนางมีหนวดนางใส่แว่นแต่ว่านางจะถ่ายรูปเวอร์วังอลังการแบบนี้ด้วยผ้าที่มันสยายปีกแล้วที่สถานที่แต่ละที่เนี่ยบางที่เราก็งงมากเลยว่าไปถ่ายได้ยังไงริมถนนนางก็กล้าทุกที่นี่ใต้ทางด่วนบางทีนางก็ไปถ่ายในถังขยะก็มีนะจริงๆที่ฉันก็เห็นปั๊มน้ำมันกระดงกระดายราวๆเลยนางจับหมดคือด้วยความเก๋ไก่เรียกดูสิท่ามกลางแผ่นดินที่แห้งแล้งแต่นางก็ไปสร้างสีสันเดี๋ยวดาๆนางไปทุกที่พร้อมด้วยผ้าสวยงามแต่ดิฉันอยากจะบอกนะคะว่ากว่าที่จะได้รูปสวยงามขนาดนี้ดิฉันอยากรู้เบื้องหลังของเขาก็เลยเอาตัวเองเนี่ยแหละไปถ่ายรูปกับแม่บ้านมีหนวดผมประทับใจมากเลยครับบอสลดนะผมไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าแม่บ้านมีหนวดเนี่ยจะกล้าถ่ายรูปกับกาฆ่าพิษอะครับบอสกามันไปขี้ที่บ้านแกหรือไงพวกนี้สวยอะสิทำอยากจะชมใช่ไหมล่ะอยากจะชมแต่ก็กลัวจะเขินนี่ไงถ่ายกันปุ๊บลงปั๊บกันเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันจะคุยกับเขาคนคนนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยบ้าหรือเปล่าหรือว่าอยากดังหรือว่าเป็นพวกแบบบ้าแฟชั่นหรือเปล่าแต่ดิฉันกำลังจะบอกคุณนะคะว่ารูปภาพเหล่านี้กำลังจะได้ไปแสดงงานที่ต่างประเทศเขาไม่ธรรมดาแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวอดใจรอสักครู่ดิฉันจะคุยกับเขาในช่วงทอล์คแต่ในช่วงนี้ค่ะมีปัญหาต้องปรึกษาแฟนเพจของเรานะคะใน Facebook กาละแมทีวีค่ะถามมาว่าถ้าต้องการจัดงานวันเกิดให้ตัวเองคนเดียวควรจัดงานยังไงคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเป็นคนจีนเขาไม่ค่อยสนใจวันเกิดค่ะอ๋อดราม่าเลยอ่ะก็เข้าใจถ้าตัวในช่วงวัยเด็กนะก็เป็นคนถ้าวัยเด็กโอเคก็พ่อแม่ก็จัดงานวันเกิดให้นึกออกมั้ยโตขึ้นมาหน่อยก็รู้สึกคาดหวังอยากจะให้แฟนจัดงานวันเกิดให้อะไรอย่างเงี้ยวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่น
ถ้าไม่มีก็จะร้องไห้แอบไปดราม่าน้ำตาไหลเออมีจริงๆแล้วอ่ะพออายุมากขึ้นไปแล้วอ่ะเราจะรู้เลยว่าวันเกิดก็เหมือนวันธรรมดาวันหนึ่งเท่านั้นแต่ก็เข้าใจด้วยเรื่องของวัยก็อาจจะคิดว่าวันเกิดมันเป็นวันสำคัญน่ะปีนึงมันมีครั้งเดียวเราจะมีอายุ20ได้กี่ครั้งในชีวิตก็มีครั้งเดียวไงใช่ไหม21เราก็มีครั้งเดียวในชีวิตเพราะฉะนั้นเราอยากให้มันพิเศษก็เป็นอย่างนี้ค่ะนอกจากว่าวันเกิดเราคาดหวังไงเราคาดหวังว่าเราต้องได้อย่างนั้นเราต้องเซอร์ไพรส์ออกมาแล้วต้องมีคนแบบโผล่ออกมาเซอร์ไพรส์แฮปปี้เบิร์ธเดย์แต่ถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังถูกต้องไหมเออแล้วเราก็คิดเสมอว่าเป็นวันเกิดอ่ะเราต้องได้รับสิเราต้องได้รับของขวัญไงเราต้องได้รับเค้กเราต้องได้รับนู่นนี่นั่นไปหมดเลยเมื่อได้รับคาดหวังการได้รับเมื่อไม่ได้มันจึงผิดหวังเปลี่ยนจากการเป็นผู้รับให้เป็นผู้ให้บ้างฉันก็ไปบริจาคดวงตาบ้างอ่ะใครถนัดบริจาคเลือดก็บริจาคไปนึกออกมั้ยบริจาคอวัยวะร่างกายไปเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าก็ได้เด็กเหล่านี้บางทียังไม่รู้เลยว่าวันเกิดตัวเองเนี่ยคือวันอะไรเมื่อเราไปเลี้ยงข้าวเขาคุณรู้ไหมเขาจะดีใจมากแล้วเด็กๆ เหล่านี้แหละจะเป็นคนร้องเพลง Happy Birthday ให้เราเชื่อดิฉันสิคุณไปนะคุณจะดีใจแล้วปลื้มปิติน้ำตาไหลเลยทีเดียวบางทีนะคะการเป็นผู้รับก็ไม่ได้สุขใจเท่ากับการเป็นผู้ให้ลองดูค่ะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะคะสำหรับน้องที่ได้เขียนคำถามมาปรึกษากะละแมค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าดิฉันจะคุยกับคุณแม่เรียกว่าสุดยอดคุณแม่ค่ะเลี้ยงลูกชายสุดหล่อทั้ง3คนรวมทั้งตอนนี้มีนางฟ้าในบ้านเป็นหนูน้อยน่ารักที่ชื่อว่าน้องวันใหม่เป็นขวัญใจของคนทั้งประเทศเราจะคุยกับคุณแม่ท่านนี้กันค่ะสักครู่เดียวค่ะ